เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกษ์และทีมข่าว GG News สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ค่ะศุกร์ที่19กรกฎาคมแล้วค่ะหันษาอีกแล้วหันษามั้ยคะเริ่มด้วยอะไรที่มันเป็นความหันษาประจำสัปดาห์พรุ่งนี้เสาร์มะรืนอาทิตย์ธนาคารก็หยุดอีกนะอ้าวเหรอฮะวันพระพระใหญ่แต่เราไม่ได้หยุดนะฮะใช่ค่ะคนทำสื่อต้องทำงานทำเวรด้วยความเคารพฮะชดใช้หนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันสักนิดนึงเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์เราก็มีอะไรที่เป็นสีสันนะฮะมาสนุกร่วมกันระหว่างเราสองคนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะฮะแจกหนังสือเราเปิดเพลงหนึ่งเพลงท่อนอินโทรค่ะเพลงนั้นเป็นเพลงของหนูจิ๋วชื่อเป็นทางการก็คืออมรรัตน์สาวสว่างดันดินสกลนครจิ๋วอมรรัตน์เพลงนั้นชื่อเพลงสาวเขียนฝ้ายนะฮะจิ๋วอมรรัตน์นั้นเป็นศิลปินที่อยู่ในสังกัดบริษัทที่ชื่อว่า SKP S Superman K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  อะไร K King K King นะแล้วก็ P Poland นะถูกไหมบริษัท SKP คำถามของเราก็คือหุ้นส่วนเขามีอยู่3เจ้าของ3หุ้นส่วนใหญ่นะฮะคนหนึ่งเป็นแพทย์ใหญ่คนที่สองเป็นเสียใหญ่เสียใหญ่นักธุรกิจดังย้ำนะฮะระดับประเทศจริงๆนะฮะใช่ค่ะอีกคนหนึ่งอีกคนราชการทหารเป็นนายทหารใหญ่ที่มีเพื่อนที่เป็นตัวเก่งจะได้ขึ้นปลัดอาจได้ขึ้นปลัดกระทรวงกลาโหมรอบนี้นายทหารใหญ่คนนี้เป็นพลเอกเตรียมทหารรุ่น13คำถามก็คือเตรียมทหารรุ่น13นายทหารใหญ่คนนั้นคือใครนะตอบมาถูกใช่ไหมคะโอ้มีตอบถูกก็มีคนตอบมาเยอะนะฮะแต่ว่าที่ถูกจริงๆเนี่ยมีอยู่3ที่ถูกจริงๆมีอยู่3เก่ง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 อยากรู้ว่าใครทีนี้ผมมีในที่สุดจาก1ก็เป็นแค่2รางวัลนะใน3ขออนุญาตเขย่าขวดแล้วก็หลับหูหลับตาต้องมีผู้ผิดหวังหนึ่งนะยิบขึ้นมาแล้วกันแต่ว่าหนังสือนั้นเดิมเราบอกว่าเราจะมีเล่มนี้ใช่ไหมค่ะโชว์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 นะคะสิเนหามนตราแห่งรานาคนเขียนมั่นคนเขียนเป็นนายธนาคารใหญ่บรรทุนล่ำซ้ำประธานกรรมการบริหารธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครืออีกมากมายจากนายแบงค์มาเป็นนักเขียนเจ้าของโรงแรมในจังหวัดน่านค่ะเสียปั้นใช่ไหมทุกคุณปั้นบรรทุนล่ำซ้ำเนี่ยแอบไปซุ่มซื้อโรงแรมแห่งหนึ่งสวยทีเดียวธรรมชาติมากเลยค่ะอยู่บนเนินเขาที่จังหวัดน่านหวังว่าเอกสารเสร็จถูกต้องนะอุ้ยหวังว่าเอกสารเสร็จถูกต้องนะคุณปั้นนะถึงว่ามีข้อมูลของจังหวัดน่านเยอะมาเขียนเรื่องได้โรแมนติกจริงๆผู้ชายคนนี้สิเนหามนตาแห่งรานานะคะเขาโปรโมทลูกน้องของคุณปั้นนะฮะโปรโมทว่าเป็นนิยายธรรมะที่พระไม่ควรอ่านไม่ทราบผมไม่รู้อ่านหรือยังคะคุณนี่เล่มหนึ่งนะเล่มนี้แจกนะคะอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งก็ดูนะดูนะฮะอีกเล่มหนึ่งนะรู้จักวัฒนารู้จริงคลองด่านคดีคลองด่านวัฒนาไหนฮะวัฒนาอัศวเหมที่ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนบางคนก็บอกไปเจอแถวๆเมืองจีนโอเคประมาณนั้นวัฒนาอัศวเหมนะครับเพื่อนร่วมรุ่นกับกำนันเปาะกำนันเปาะก็กำนันเปาะก็เดินมาให้จับที่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลชลบุรียึดครองทั้งฟลอร์หรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะมีความสุขไม่ได้อยู่ในคุกนะค่ะสุขภาพไม่ดีไงบอกว่าตอนนี้ผมชักเซนแล้วว่ากำนันเปาะเนี่ยแอบกลับประเทศไทยมาตั้งนานแล้วมาเดินเล่นแต่แถวชลบุรีก็ต้องหลายครั้งทำไมตำรวจไม่รู้ไม่เห็นจับไม่ได้วันดีคืนดีกองปราบก็ไปตะคุบตัวขณะที่เข้ากรุงเทพมาหาหมอที่โรงพยาบาลกำลังจะกลับชลบุรีถูกโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพกำลังเดินทางมอเตอร์เวย์ใช่และชลบุรีใช่ถูกจับคาด่านมอเตอร์เวย์ได้ค่ะไม่ต้องชาร์จนะตอนนั้นก็สงสัยว่าใครเบี้ยวใครกำนันระดับกำนันเปาะถูกจับได้อย่างไรแต่ไปมามานะชักสงสัยนะสงสัยเลยคะเดินมาให้จับ
อ๋อสงสัยว่าเธอไม่ให้จับเองหรือเปล่าเหรอคะสงสัยเรื่องของเรื่องกองปราบเมื่อควบคุมตัวกำนันเปาะได้ก็ต้องส่งกลับไปที่ชลบุรีค่ะนะคือไปเข้าคุกชลบุรีค่ะแต่ว่าเนื่องจากป่วยจากคุกชลบุรีก็เคลื่อนย้ายไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชลบุรีค่ะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แทบไม่ได้อยู่ในคุกเลยก็สุขภาพไม่แข็งแรงเรียกว่าไม่ต้องอยู่ในคุกเลยแหละพอส่งตัวเข้าไปที่คุกชลบุรีปั๊บคืนนั้นก็แอดมิดเลยก็พริบตาทีเดียวแต่แอดมิดเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีและอยู่ยาวจนกระทั่งถึงนาทีนี้นะฮะโอ้โหวันบารมีเฉิดฉายแจ่มจรัสเนี่ยมีใครต่อใครก็ไปเยี่ยมเยียนไปถามถ่ายไปพูดคุยด้วยที่โรงพยาบาลชลบุรีนะฮะจนกระทั่งลูกน้องคนสนิทนะฮะโดนยิงจนตายใช่แต่ไม่รู้นะลากซะยาวก็กำลังจะบอกว่าคุณวัฒนาอัศวเหมนะฮะรู้จักวัฒนารู้จริงรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันกับกำนันเปาะก็คือหนีคดีไปอยู่เมืองจีนก็ปุ่นเปี้ยนวนเวียนอยู่ที่เมืองจีนไปสร้างวัดวันดีคืนดีก็เห็นภาพนะคะออกงานถ้าคุณพัฒนาเนี่ยก็ปุ่นเปี้ยนอยู่ตรงปอยเป็ดมาเก๊าเมืองจีนค่ะปอยเป็ดมาเก๊าเมืองจีนนะฮะวนไปเวียนมาเหรอคะก็ไปสร้างวัดที่เมืองจีนไปดูแลธุรกิจที่ปอยเป็ดผมต้องโดนตบปากเขาสักวันนะหมาแก่เนี่ยเข้าเรื่องจะแจกเรื่องนี้หรือจะดอดเข้ามาแถวบ้านสวนหลวงชานกรุงเทพในบางครั้งบางคราวไม่รู้นะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถอดคุณวัฒนาอัศวเหมถอดหัวใจนะแล้วก็กลายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้คุณวัฒนาบอกว่าผมซวยเลยอะไรเนี่ยความในใจจากแดนไกลวัฒนาอัศวเหมเปิดข้อที่จริงเบื้องหลังคดีคลองด่านผมไม่ผิดจนกระทั่งถึงนาทีนี้คุณวัฒนาก็บอกว่าผมไม่ผิดไม่เป็นไรฮะผมให้เลือกแล้วกันนะฮะระหว่างสิเนหามนตาแห่งล้านนาโดยบรรทุนล่ำซำหรือรู้จักวัฒนารู้จริงคลองด่านโดยวัฒนาอัศวเหมคนแดนไกลแล้วจะเลือกกันยังไงคะก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวจาก3ชื่อที่ถูกจริงๆนะฮะถูกเฉลยเลยกันพลเอกมอมหลวงประสบชัยเกษมสรรณอยุธยาเต็มๆเลยนะฮะมีคนตอบเต็มยศและถูกนะฮะให้เลยใช่ไหมพลเอกมอมหลวงประสบชัยเกษมสรรณอยุธยารองปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมทหารรุ่น13เพื่อนซีของพลเอกจิระเดชโมกขสมิทธ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก1ใน2ตัวเก่งที่จะได้ขึ้นปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ปีนี้คนใหม่ปีนี้แคนดิเดตก็มีอยู่2คนนะปลัดกระทรวงกลาโหมก็มีบิ๊กอ้อยก็คือคุณจิริเดชอีกคนก็คือบิ๊กเล็กบิ๊กเล็กชื่อเล็กแต่บิ๊กพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเตรียมทหารรุ่น14ชิงกันโอเคคนที่ถูกหมดผมจะไม่มีคำถามผมให้เลยนะฮะให้เลือกก่อนเลยจะเอาเล่มไหนส่วนอีก2นั้นขอเขย่าขวดเลยนะฮะนะฮะโอเคตามนี้ชัดเจนชดใช้กันไปแล้วนะโอเคกลับสู่สาระ วันนี้เล่นอยู่ไม่กี่ข่าวพูดถึงคุณวัฒนาเป็นไงคะคิดถึงอะไรคะผมคิดถึงลูกชายของคุณวัฒนาคุณชนสวัสดิ์หรือเปล่าคะเสียเอชนสวัสดิ์อัศวเหมคนเมียสวยนักร้องด้วยเสียงเพราะด้วยก็ลูกสะใภ้ของคุณวัฒนาก็คือคุณนันทิดาตูนันทิดาแก้วประสานนักร้องศิลปินชื่อดังแต่เอวัฒนานี่หนุ่มตลอดกาลมีชื่อพัวพันกับมีดอกไม้เบ่งบานนะหัวใจได้ทุกชั่วโมงนะฮะมีสาวสาวสวยครั้งหนึ่งก็มีข่าวกับนางแบบสาวโยอ๋อคุณโยยศวดีโยยศวดีใช่ไหมคะนางแบบและล่าสุดมีข่าวกับนางเอกสาวแรงเงาเจนนี่เทียนโพสวรรณแต่ว่าเจนนี่เธอก็ออกมาปฏิเสธปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริงยังต้องทำมาหากินเองไม่มีใครเลี้ยงแต่อินสตาแกรมของเจนนี่เนี่ยมีการโพสต์ภาพอยู่ 3-4 ภาพใช่ถ่ายอยู่ในบรรยากาศห้องรับแขกสวยๆใช่ไหมเป็นภาพที่ถ่ายขณะอยู่ในห้องรับแขกของบ้านหลังหนึ่งหลายคนบอกว่าห้องรับแขกบ้านเสียเอหรือเปล่าเนี่ยก็มีบางคนเขาบอกเขาอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดไม่รู้การเมืองคนนี้บอกว่าเป็นบ้านเสียเอหรือเปล่าไม่รู้ก็รอให้คุณเจนนี่ออกมาชี้แจงแล้วกันคุณเจนนี่จะรู้ดีที่สุดชี้แจงแล้วไม่ชี้แจงเรื่องบ้านเนี่ยไม่ชี้แจงไม่รู้มาชี้แจงเรื่องภาพถ่ายที่ขึ้น IG
เสียเอเอ้ยนอกเหนือจากรู้ไหมครับทุกครั้งที่มีเรื่องผู้หญิงเนี่ยคุณวัฒนาเนี่ยต้องเสียแหวนเพชรหนึ่งวงทำไมอะคะตอบขวัญลูกสะใภ้ใช้แหวนเพชรเช็ดน้ำตาหนูตู่ ต้องเรียกว่าป้าตู่นันทิดาแก้วบัวสายทุกครั้งที่เสียเอลูกของคุณวัฒนาไปทำเรื่องไปก่อเหตุเรื่องผู้หญิงเช้าโชว์ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คุณพ่อที่แสนดีคุณวัฒนาอัศวเหมด้วยความเป็นพ่อนะฮะกำลังด้วยแหวนเพชรจริงๆเหรอคะถือแหวนเพชรไปเช็ดน้ำตาให้กับป้าตู่ทุกครั้งไปหรอมีกี่วงแล้วเนี่ยโอ้เยอะ แต่ข่าวคราวโยเนี่ยวงใหญ่หน่อยหูรู้หมดเลยนะให้แหวนเพชรวงใหญ่ขนาดไหนปัดโถนอกเหนือจะนอกเหนือจากทำให้พ่อหนักใจเรื่องดังว่าแล้วนะฮะทำให้พ่อต้องเสียแหวนเพชรเยอะแยะแล้วนะฮะคุณแมวสาวทำค้อนอิจฉาแล้วสิเสียเอก็ยังทำเรื่องโฉดเฉวียนคุณประพีอังกินันรองผู้ว่าว่าผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรักษาการผู้ว่าการสตง.นะฮะคุณประพีตั้งเรื่องโยนไปที่ปปช.ใช่แล้วให้มีการขอให้เช็คดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการองค์การปกครองหรือองค์การปกครองบริหารส่วนจังหวัดใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอบจ.ปากน้ำใช่แล้วนายกก็คือคุณเอชนสวัสดิ์นี่แหละก็กลุ่มเอป่ะเนี่ยค่ะพอให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบค่ะยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเท่านั้นค่ะตอนนี้พอแล้วเขาบอกอบจ.ปากน้ำนี่ประหลาดนะก็คือ3ปีบริจาควัดในสมุทรปราการไป800ล้านสตง.ก็ได้กลิ่นก็ตามเลยได้กลิ่นตามเลยเริ่มไปตรวจสอบว่ามันไปเกี่ยวพันอะไรหรือเปล่าเอานะกับสู่สาระฮะเรื่องข้าวนะเรื่องข้าวดีไหมเรื่องข้าวดีข้าวก็ถือว่ายังเป็นประเด็นร้อนแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามใช่ไหมคะมี SMS เข้ามาพอสมควรเอาไปกันเรื่องนี้ก็แล้วกันนะฮะไปกันที่เรื่องข้าวดีไหมเรื่องข้าวค่ะเมื่อวานคุณวิบูลรักร่วมรักนะฮะอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้เชิญตัวแทนผู้เกี่ยวข้องทางด้านทางด้านข้าวนะฮะหลักๆเลยสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติดังนี้เป็นต้นนะฮะไปนั่งคุยกันไปหาเรื่องใช่ไหมคะเรื่องจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้หรือเปล่าเรื่องแม่ผลหัวเราะเรื่องอะไรฮะหัวเราะเลยค่ะก็เมื่อวานนะฮะอธิบดีกรมค้าภายในใช่ไหมฮะใช่แล้วข้างและในห้องนั้นประกอบด้วยตัวแทนของชาวนาสมาคมผมเพิ่งรู้นะว่าชาวนาเขามีสองสมาคมค่ะสมาคมชาวนาไทยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและเดี๋ยวนี้ยังมีอีกหนึ่งสถาบันเกษตรกรนะฮะสถาบันเกษตรกรแห่งชาติไม่แม่เขาเรียกจริงๆคือสภาเกษตรกรแห่งชาติอ๋อเป็นสภาใช่ไหมคะสภาเกษตรกรแห่งชาติตกลงเป็นสามแล้วคะหรือยังไงเป็นสามนะก็ไม่ทราบสิครับไปคุยกันเรื่องแนวทางการรับจำนำข้าวในปีการผลิตใหม่2557ปีการผลิตใหม่จะเริ่มตุลาคมนี้ใช่ไหมข้าวเริ่มออกตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ค่ะข้าวนาปีใช่ค่ะรอบแรกเนี่ยของแต่ละปีมันเริ่มจากข้าวนาปีก่อนโจทย์ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โยนขึ้นมากลางวงแล้วให้ตัวแทนชาวนารับไปหารือแล้วก็ช่วยๆกันตอบโจทย์นิดนึงโจทย์ที่โยนขึ้นมากลางวงก็คือในปีการผลิตใหม่การรับจำนำข้าวนั้นหนึ่งจะลดราคารับจำนำใช่แล้วแต่ว่านะโอเคไม่เป็นไรฮะจาก15,000เหลือ13,500สองจะจำกัดปริมาณข้าวที่รับจำนำต่อครัวเรือนเหลือไม่เกิน400,000บาทต่อครัวเรือนเหลือไม่เกินนะฮะและ3จะยกเลิกการให้สิทธิ์จำนำเพิ่มอีก 20% หากมีผลผลิตเกินกว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้